คุ้มกับค่าน้ำมันที่ขับมาชอบวิวมันเป็นบรรยากาศที่แปลกตาตึกแถวติดแอร์หรูๆเนี่ยผมว่าคนเบื่อแล้วนะครับทุกคนก็พยายามเดินหาอะไรที่เป็นธรรมชาติแหมมันหายใจค่อนข้างโล่งสะพานยอดกล้วยยังไม่มีใครทำพอเราเห็นต้นกล้วยสวยเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเออน่าจะมีให้ชมยอดกล้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำวิวสวยก็คือของเราจะมีความสุขเกี่ยวกับกล้วยเราจะเน้นกล้วยเป็นหลักอะค่ะเราก็เลยอยากทำอะไรที่เป็นจุดเด่นที่เป็นเกี่ยวกับกล้วยทั้งหมดประทับใจแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนบรรยากาศดีอาหารอร่อยค่ะใครเช็คอินที่นี่ก็ถือว่าโอเคไม่ตกเทรนแน่นอนค่ะมาที่นี่สองรอบแล้วค่ะชอบบรรยากาศแล้วก็ถ่ายรูปสวยค่ะตอนนี้ด้วยแนวด้วยต้นกล้วยแล้วก็เขามีบรรยากาศจะทุ่งนาด้านนี้ก็ยังโอเคอยู่ทุกคนเข้ามาแล้วเหมือนส่วนตัวเลยนี่คือจุดขาย